เสียงเหมือนแบบคนจีนอ่ะมาโอเคเอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat นะฮะตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองเหมียวไงนะฮะไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่หนวดสวยๆหาม่องพองนั่นเองฮะและตอนนี้ทุกท่านกำลังนะครับรับชม The Legend of Zelda Breath of the Wild นั่นเองวันนี้ทุกคนนะฮะวันนี้เป็นเดย์ที่42นะครับอัปเดตกันนิดนึงครับศาลเจ้าเรา119ศาลเหมือนเดิมครับเพราะอีกศาลนึงอยู่ที่ปราสาทไฮรูที่เราจะไปปิดเกมกันนั่นเองครับยังไม่ไปตอนนี้เราจะเก็บโคโลซิสกันได้ให้เยอะที่สุดก่อนแล้วเดี๋ยวรอบๆไฮรูเนี่ยเราจะถึงไปเก็บกันอีกทีนึงรอบๆไฮรูแคสเตอร์เนี่ยจะมีโคโลซิสอยู่ซึ่งเราก็ต้องไปเก็บตรงนั้นแล้วไปเก็บสารด้วยตอนนี้ก็อยู่ที่415เม็ดไปแล้วนะครับจาก900เม็ดครับวันนี้เราจะพยายามเล่นกันไปเรื่อยๆเล่นกันให้จบเอาให้ได้ 100% มันต้อง 100% สักสัปดาห์นึงนี่แหละนะอ่ะโอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เข้ามาแล้วด้วยสวัสดีคุณคุณนิธินนท์นะครับผมสวัสดีครับ สวัสดีกายด้วยสวัสดีเฟิร์นด้วยครับสวัสดีทุกคนนะใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันครับสะดวกไลค์ฝากไลค์ใครฝากแชร์ก็ขอบคุณมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่จอใหญ่แล้วกันนะครับวันนี้เดี๋ยวผมตั้งใจว่าอยากจำได้ว่าไอ้ตรงแถวโซนหนาวเนี่ยมันมีไอ้ไลเนลอยู่ตัวหนึ่งที่ผมยังไม่ได้ฆ่ามันสักรอบเลยมันอยู่โซนหนาวครับในโซนหนาวเลยผมจะวันนี้ก็เลยคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราไปเก็บโคล็อกซีที่แถวเมืองหนาวกันดีกว่านะอาจจะสนุกก็เป็นได้นะครับนี่เสื้อผมเก็บได้เมื่อวานเป็นกล่องที่อยู่ใต้น้ำตกครับเป็นกล่องกล่อง DLC ที่เป็นเขียนว่า EX นะ DLC เป็นเสื้อร็อบเซอร์อ้อดูสิเสื้อช่างสดใสน่ารักเหลือเกินสวัสดีครับคุณณภัสสรนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเดชาด้วยครับวันนี้50เม็ดกำลังดีอ่ะวันนี้เราคงจะเก็บกันให้ได้50เม็ดนะก็ถ้าเกิดมันได้500ทวนนี่ถือว่าเยี่ยมไปเลยนะอ้าวโอเคครับไปต่อกันนะครับทีนี้เราจะวาร์ปไปเลยครับตรงนี้เราผมมาร์คเตรียมรอไว้แล้ว5จุดนะ1 2 3 4 5เราจะไปจุดตรงนี้เป็นจุดที่ใกล้ที่สุดสำหรับเรานะครับอ่ะไปสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Legend of Zelda Breath of the Wild นะครับ3ทุ่มถึง5ทุ่มเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับพุธพฤหัสศุกร์นั่นเองนะจ๊ะอ่ะมาวันนี้เล่นกันแบบคึกๆขนองกันดีกว่าแต่มันวิ่งเก็บเม็ดโคโลซีสมันก็น่าเบื่อเหมือนกันนะจริงผมก็พยายามจะเก็บให้มันได้เยอะๆนะอ่ะใครมีคำถามใครอยากให้ไปเล่นตรงไหนใครอยากไปล่าอะไรก็ฝากเข้ามาพูดคุยอุ่นหนาวสิจ๊ะมาถึงก็เขาบอกว่าอากาศจะลดลง 10-15% ไม่ใช่สิองศาอากาศหนาวอะไรลดเป็นเปอร์เซ็นต์วะโอเคใส่หัวด้วยแล้วก็ใส่ส่วนขาแล้วใส่อยู่แล้วเป็นชุดสีเขียวนะชุดกันหนาวด้วยแต่ว่าจะไม่ได้อัปเกรดเลยนะใส่ชุดนี้ดีกว่าอัปเกรด2ชุดนี้ผมเป็นชุดที่อัปเกรดเป็น2ดาวแล้วชุดนี้อัปเกรด2ดาวความเจ๋งของเขาก็คือเวลาโดนศัตรูที่โจมตีด้วยน้ำแข็งเราจะไม่ฟอสครับหมายถึงว่าเราจะไม่แข็งนั่นเองนี่ครับโซนน้ำแข็งตรงนี้ถือว่าเป็นโซนที่มันค่อนข้างลึกลับนะแล้วเป็นจุดที่ผมไม่ค่อยได้มาด้วยซ้ำนะมันค่อนข้างลึกลับมากเราเอามอเตอร์ไซค์ออกมาขับเล่นในแดนหิมะกันดีกว่านะเราจะไปหาโอลาฟกันเลติดโกมากเลยผมไม่ชอบใจกับโล่ที่อยู่ด้านหลังเราไม่เท่มันไม่เท่เอ้ยต้องเท่แบบนี้แบบนี้ถึงจะเท่เป็นโซ่ไฮรูสิครับถึงจะเท่ที่สุดนี่เป็นไงเราถึงจะเหมาะการเป็นลิงค์อึ๊บจริงๆมันก็กระโดดขึ้นมาได้นี่หว่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปจุดสีเขียวก่อนนะครับเป็นจุดที่อ๋อตรงนี้เอ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้เนี่ยเป็นประตูครับขวางอยู่
เห็นไหมเราต้องกิ้งเม็ดหิมะลงมาครับเพื่อให้ชนประตูถึงจะเปิดนะตรงเนี้ยเผื่อใครมาแล้วแบบเฮ้ยเปิดยังไงวะตรงเนี้ยตรงนี้มันต้องมันจะมีลูกหิมะอยู่ข้างบนครับเนี่ยข้างบนยอดเดินตรงนั้นทั้งหมด3-4ลูกเพราะนั้นก็กิ้งมันลงมาให้มันชนประตูครับแล้วประตูจะเปิดนะสำหรับตรงนี้อยู่ตรงไหนอยู่ประมาณตรงนี้ครับนี่ครับตรงนี้เห็นป่ะตรงนี้ต้องกิ้งหิมะลงไปประตูมันถึงจะเปิดนะเป็นเควสด้วยแหละอุ๊ยๆๆๆแหมกิ๊กข่าวบ้านี่มันมาเห็นป่าวะเฮ้ยประสบตาผมว่ะประสบตาผมผมต้องอ้อมไปทางซ้ายตอนนี้เราเจอกิ๊กมันเต้นมาอ้าวแม่งรู้ตัวแล้วอะไรแล้วหนูทำไมแล้วเขาจะเข้ามาจุกรูใส่ซะหน่อยเฮ้ยกดกระโดดไม่ติดชีวิตเกือบเปลี่ยนแล้วฟันขาฟันขากระดูกแตกไปเนาะนี่ไงตายซะเฮ้ยอะไรเฟี้ยงใส่นะเฟี้ยงใส่นะเฟี้ยงใส่นะนี่ทำเป็นดิ้นไปดิ้นมาเดี๋ยวขอนี่อันใหญ่ต้องเล่นของใหญ่ใครเมื่อกี้ใครอะไรเราฮะนี่เหรอเวลายิงธนูต้องสะบัดนิดนึงนะ เพิ่มความแม่นยำโอเคเราจะลงไปที่สีเขียวด้านล่างครับมีเม็ดโคโลซิสอยู่1เม็ดนะซึ่งเราก็ไม่รู้มันอยู่เหลี่ยมไหนเฮ้ยมันจะอยู่ข้างบนเลยวะชัวร์เลยแม่งอยู่ข้างบนโอ้โหล่อนขึ้นไปแล้วกันเราใช้พลังนกบ้างนี่เดี๋ยวจะน้อยใจว่าไม่ใช้วาคิลี่เลยอะไรคือวาคิลี่วะว่ามาจากไหนวะเอ้ยอ๋อต้องใส่หน้ากากดิมันก็ไม่มีเสียงก็ดีอย่างเงี้ยโอ้เอาหน้ากากออกจะหนาวไหมเนี่ยเฮ้ยอะไรหมีทำดุ๋วทำดุ๋วฮะนี่ไงทำดุ๋วนี่ไงไม่อะฮะหมีเหรอนี่วิไม่ถึกอ่ะนี่ไงดูปากมันนี่ไงโอ้เนื้อหมีไม่หมีถึกวะน่ะอ้าวมีโซนอีกตัวนึงฮะอ้าวกลายเป็นเนื้อเลยผมได้ยินเสียงปูปี้แต่มันอยู่ตรงไหนวะนี่ครับความยากของการหาโคโลซิสบางทีเราได้ยินเสียงเขาแต่เราไม่รู้เขาอยู่ไหนผมว่าไอ้ต้นนี้แน่เลยผมว่ามันต้องอยู่บนยอดนี้เซนผมบอกแบบนั้นอ้าวของดีเนี่ยของดีเจอเม็ดนี้เก็บไว้นะเอาไปต้มนี่เราได้ฟูลรีคัฟเวอรี่นะหมายถึงว่าเลือดเต็มมาแหละเอาละนั่นไงเห็นป่ะเซนผมมันบอกอย่างนั้นว่าต้นนี้มีโอเคครับเม็ดที่416โอเค416แล้วครับไปการเดินทางสู่โคโลซิสอันยาวไกลเส้นทางสายไหมของโคโลซิสจุดไหนใกล้สุดนะเราจุดแดงน่าจะอยู่เป็นด้านล่างนะจุดสีม่วงน่าจะอยู่ข้างบนแต่เราไปแดงก่อนได้เพราะเดี๋ยวเราวาร์ปมาตรงนี้ได้เพราะมีที่วาร์ปอ่ะไปแดงก่อนแล้วกันนะไปจุดแดงก่อนครับขึ้นทางแล้วใช่อัตสิทธิ์เราจะมา 100% ไปด้วยกันเรามาครึ่งทางแล้วครึ่งทางมันต้อง450ดิใช่ไหมตอนนี้410กว่าก็เดี๋ยวไปครึ่งทางแล้วกันเราโมเมไปก่อนเลยนั่นอยู่ตรงนั้นแปะโอเคเปิดก่อนได้เปรียบไม่ถึงเว้ย
เฮ้ยเสียงอะไรวะอุ้ยไม่งั้นอ่ะไม่นะทำเราอ่ะหาหินหาหินหาหินมีหินอยู่ไหนหินอยู่นู่นเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ยอะไรละที่บอกว่าไม่แข็งเพราะว่าผมเปลี่ยนหน้ากากแล้วตอนนี้มันแข็งละอะไรอ่ะทำไมนายนิ่งงั้นนะน้ำนายลงไปเลยโอเคหินอยู่นี่ครับโคล็อกซิสโอเคเราจะไปวางตรงเหลี่ยมนั้นแล้วเราก็จะได้อีก1เม็ดปูปี้ปูปี้แล้วอีกนานไหมอีกนานไหมเหรอก็นี่มัน416อ่ะอีก400กว่าเม็ดอ่ะอีก475เม็ดอ่ะใช่ไหมโอเคนี่ได้เป็น417ประมาณนั้นครับประมาณนั้นประมาณนั้นอุ้ยกดผิดว่ะจะกลายเป็น7ละ417นะ417โอเคครับ417แย่น้ำแข็งโจมตีด้วยไฟทีเดียวตายผมก็ลืมนะผมก็ตีไปงั้นแหละโอเคเราจะไปที่จุดสีม่วงกันต่อครับจุดที่เรามาร์คเอาไว้เรียบร้อยแล้วลืมติ๊กออกละขอติ๊กนิดนึงเมื่อกี้จุดนี้ไปมาแล้วจุดนี้ไปมาแล้วตอนนี้เรากำลังไปที่จุดสีม่วงนะครับโอเคตรงไหนตรงไหนของพิกัดนี่ไงน่าจะเป็นต้นไม้แห้งๆตรงนั้นดีครับสวัสดีคุณเควินสวัสดีต้นพริกเก็บไม่ใช่วะไวเบอร์รี่ว่าต้นนี้แหละที่มีอยู่ข้างบนใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่เอาไม่มีเสียงวะเฮ้ยไม่มีเสียงวะหรือยอดนี้เฮ้ยไม่มีเสียงหายไปไหนอะเดี๋ยวนะผมอยู่ตรงไหนวะเนี่ยไอ้นี่จุดนี้อันนี้เอาไปแล้วนี่นี่เป็นจุดสีที่มีป่าอยู่ด้านบนมันน่าจะอยู่ประมาณตรงนี้นะไปสีเขียวทำไมเรามองไม่เห็นนะทำไมเราถึงมองไม่เห็นสีเขียวนี่ได้ยินเสียงละอยู่ข้างบนปะฮะถ้ำเหรอเฮ้ยมีปะหมีเจอแล้วเจอแล้วโอเคได้หมีเป็นพวกย่าไปเลยหมีหมีวิ่งคนเร็วหูกระตกโอ้ผมนี่จับแทบไม่อยู่หมีวิ่งเร็วมากโอ้โหนี่เจอแล้วโคล็อกซิสไปข้างบนโอเคเราจะตามไปข้างบนครับเฮ้ยเฮ้ยแล้วไงต่อไหนอะเป็นไงล่ะวะมันน่าจะมาทางนี้นะเอ้ามันฟิวไปไหนวะเนี่ยอ๋อนู่นนู่นนู่นมันคือหิมะมันขาวโพลนไปหมดเลยไงเราก็บังตาเราก็มองไม่ค่อยชัดตายดีๆอยู่นั่นโอเคตามมันขึ้นไปครับอันบนอยู่ยอดสุดนั่นไงกะแล้วโอเคครับเคลียร์ไปอีกหนึ่งโอเคครับอีกจุดหนึ่งน่าจะไกลพอสมควรนะโอเคอันนี้เป็นอันที่418โอเค418จบไปแล้วก็จะไปเอาไอ้สีเหลืองตรงนี้สีเหลืองตรงนี้โอเคโอ้เหมือนจะสูงเลยอ่ะ
เฮ้ยโอ้ต้องขึ้นยอดเขาว่ะตรงนี้มันสูงตรงนี้มันสูงสูงตรงนี้สูงโอ้ยเฮ้ยสตามิน่าหมดโอ้โหฮึบอ้าโอเคอย่างที่ผมบอกอะผมก็บอกหลายคลิปแล้วนะว่าส่วนใหญ่จะถามว่าพี่ครับอัพอะไรก่อนดีระหว่างหัวใจกับสตามิน่าครับสตามิน่าครับ หัวใจเรามีอะไรให้กินไงสู้ๆอยู่เลือดลดมีอะไรให้กินเออแต่เพย์เซฟเริ่มต้นก็เก็บหัวใจไว้สักเอาไว้สัก5ดวงก่อนก็ได้เนาะแล้วก็อัพสตามิน่ารัวๆไปบางทีเราปีนเขาบ่อยไงปีนเขาโดดไอ้พลากไกเดอร์อะไรอ่ะมาแบบว่าอะไรล่ะฮะไอ้ดอนนี่ขอโทษพี่ต้องทำเพื่อความอยู่รอดฉันไม่ได้อยากจะตีแกเลยนะแล้วแกแอบทำไมแอบทำไมโอ้ยวิ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 โอเคเรากำลังจะไปที่จุดสีเหลืองกันใกล้แล้วใกล้แล้ววะตรงนั้นมีอะไรวะมีตัวยักษ์อยู่หนึ่งตัวตรงนี้มีแก๊งหินด้วยแก๊งหินแก๊งหินเจอนี่เฮ้ยถึงปะแตกไปแค่หนึ่งเองอะตูมกระจุยไปต่อสบายใจละวิ่งเฉียวหูเฝ้าอะไรล่ะพี่มันไม่เห็นเราสไลเดอร์ลงมาจริงเหรอเวลาใครไม่อยากแบบโจมตีกับศัตรูตรงๆก็มาแบบนี้ครับพอมายืนอยู่ข้างหลังมันจะมีเครื่องหมายโจมตีขึ้นเห็นปะสนิกสไตล์มับสนิกสไตล์ไปแล้วผมก็จะไปแอบด้านหลังมันสนิกสไตล์นี่มันโง่สไตล์ไปนู่นแล้วสไตล์ยาวไปนู่นเลยโอ้โหไปไกลซะเหลือเกินนะขี้เกียจตามโอเคจุดสีเหลืองอยู่บนเขานี่นี่ไงเจอแล้วเจอปูปิดแล้วโอเค419โอเคครับ419นะ419เป็นจุดตรงนี้มันยอดเขาอ่ะจะมีโอ้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 นะจะมาร์คจุดเพิ่มตรงนี้เคลียร์เรียบร้อยสำหรับพวกเราสามจุดนี้มีจุดนี้ที่เอาไปแล้วด้วยแล้วก็มีจุดนี้อีกหนึ่งจุดวันนี้ผมจะไล่โซนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วปะผมไล่วันพุธสิวันพุธผมไล่จุดของแถวโซนทะเลทรายไปหมดแล้วนะวันนี้ก็จะมาไล่ในโซนส่วนของเขตหนาวกันบ้างจะได้จบกัน 100% สักทีนะสำหรับเกมเซลดานะตรงนี้จุดหนึ่งไล่โซนล่างๆไปหมดตรงนี้มีก็มีจุดหนึ่งรู้สึกตรงนี้มีไรเนวอะเดี๋ยวแวะตีกับไรเนวเล่นสักรอบดีกว่านะได้ไม่เบื่อนะโอเค5จุดนะโอ้จุดนี้เราต้องไปจุดนี้ก่อนไปเอาตรงนู้นก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยขับมอเตอร์ไซค์กลับไปตรงจุดที่เรามาร์คใหม่นะอ่ะถ้าเราเก็บตรงนี้ครบโซนบนนี่ก็ดูสะอาดตาละโอเคไปต่อสวัสดีทุกคนนะฮะใครที่รับชมอยู่ก็เข้ามาแวะเวียนพูดคุยกันได้นะปึ๊บหันหลังเอ้าออกไงวะอ๋อที่นี่มันจะมีเควสที่เมืองลิโตครับก็คือ
เขาจะให้เราไปที่ต้นไม้ยักษ์ต้นหนึ่งแล้วล่อนลงมาจะมีเด็กบอกเล่าให้ฟังว่าปู่ของเขาเนี่ยเคยเล่าให้ฟังว่ามีนักผจญภัยมาที่ต้นไม้ยักษ์แล้วก็บิ๊กไจแอนท์ทรีอะไรก็รู้แล้วก็มองมาทางนี้อะไรสักอย่างนี่แหละแล้วเราก็จะเห็นเอ้าแล้วเราก็จะเห็นศาลเจ้านี่ครับเราก็จะมาศาลเจ้านี่ได้มันแอบอยู่นะศาลเจ้าเนี้ยมองยากมากโอเคเราจะขับมอเตอร์ไซค์ไปต่อที่จุดสีม่วงนี่ดูศาลเจ้าอยู่ใต้ดินเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าศาลเจ้าอยู่ใต้ดินน่ะวิ่งมาตรงเนี้ยแล้วมันจะสัญญาณดังนึกออกป่ะสัญญาณเตือนว่ามีศาลเจ้าอยู่อย่างเงี้ยมันดังแต่เราหาไม่เจอเพราะมันอยู่ใต้ดินไงนี่ขอโทษนี่ขอโทษเอ้าอ๋อนี่อยู่ล่างแถวนี้เหรอไหนอะดีป่ะนี่ไงดีป่ะโอเคครับ420โอเคโอ้แล้วตรงนี้มีนี่แร่เต็มไปหมดเลยอย่างที่ผมบอกตลอดนะเจอแรกก็เก็บไว้ครับอ้าวเกลือเอาไว้ขายยามฉุกเฉินเกลืออ่ะโอเคครับตรงนี้เราเคลียร์กันเป็นที่เรียบร้อยจะไปต่อกันที่ตรงนี้เดี๋ยวมาก่อนนะเราเคลียร์ตรงนี้เรียบร้อยแล้วจะไปต่อกันที่จุดสีเหลืองโอเคเราไปเหลืองกันต่อแล้วกันนะไปเหลืองต่อครับไปเส้นทางสู่ 100% ของเรามันอยู่ใกล้แค่เอื้อมเท่านั้นน่ะเฮ้ยน้ำมันจะหมดเฮ้ยมองไม่เห็นอะไรเลยโอ้ยจุกเฮ้ยตายเลยว่ะโอ้ถึงก็ต้องใช้พลังของช้างอะเมื่อกี้แล้วทำไมอะทำไมอยู่ๆรถทำไมอะทำไมอยู่ๆมันทิ้งรถแล้วกระโดดลงมาผมก็งงอะอะไรวะหรือว่ารถน้ำมันหมดไม่น่าจะเกี่ยวน้ำมันหมดมันก็ไม่น่าจะทิ้งรถนะมันทิ้งรถแล้วปล่อยผมตกมาเฉยเลยไอ้รถบ้านี่คืออะไรอะนี่คาดว่ามันอยู่ข้างบนแน่ๆเลยกลางสิโอเคนี่ป่ะสีเหลืองอ่ะสูงจังโอ้สูงอ่ะฮึบต้องอยู่บนยอดเขานี้แน่เลยโอ้โหสูงวะเนี่ยเขานี้ตรงนี้ไหมยังไม่มีเสียงเลยโอ้ยพวกแก๊งหินกลิ้งอ้าวอะไรอุ้ยไฟก็ได้นี่ไงมีแก๊งหินกลิ้งอยู่ข้างหน้าโอเคฮึบเฮ้ยท
ำไมไม่มีเสียงสัญญาณอะไรเลยไม่มีเสียงบอกว่ามีโคลอกซีอยู่แถวนี้เลยก็ไม่น่าผิดที่นะเนี่ยอันนึงอะอยู่ข้างล่างตรงนี้ซึ่งต้องใช้หินไม่มีหินอยู่แถวนี้เลยเอ๊ะอีกอันนึงอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ตรงตรงนี้นะก็ตรงนี้ไงรู้แล้วมันให้สไลด์ลงมาป่ะวันเนี้ยหรือเป็นไปได้ว่าอาจจะมีจุดที่เราต้องสไลด์โล่ลงมานะครับดูในแผนที่เขาบอกว่าโคลอฟีอยู่ตรงนี้นะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้อาจจะอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าจุดที่เหมือนรับพิกัดอะไม่ได้อยู่ตรงนี้เราต้องไปดูก่อนน่าจะอยู่บนเขานี้หรือเปล่าต้องเช็คก่อนนะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นจุดที่เหยียบแล้วสไลด์บอร์ดลงมาหรือเปล่าอะไรอยู่บนนั้นโอ้ยพนมพนมอย่าดูพนมอย่าดูเฮ้ยดูอย่าดูขนาดนั้นเฮ้ยเย็นสิเย็นสิพี่น้องนายดูใส่เราก่อนเองนะน้องไม่ได้ตั้งใจทำอะไรนายเลยมันอยู่บนยอดนี่เหรออ้าวนี่ได้แล้วเออแล้วหาไม่เจอเว้ยไหนอะเป็นไรไหมนั่นไง สองเด้งโล่แตกสองเด้งมันควรจะอยู่แถวนี้หรือว่าอยู่ที่ขอบหน้าผาไม่ไงใช่ไม่ใช่อ่ะไอ้ที่ดังๆนี่น่าจะเป็นของอันนี้นะนี่หินที่หายไปคือตรงนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือหาหินนู่นป่ะหาหินตรงนู้นหรือเปล่าใช่ไหมใช่ครับหินอะไรเฮ้ยดาบอยู่เหรอนี่ธรรมซ่ากับผมโอเคตรงนี้421โอเค421นั่นน่ะสิไอ้ตรงนี้เจอแล้วแล้วไอ้ตรงนี้ล่ะตรงนี้ได้แล้วนะแล้วจุดนี้ล่ะทำไมผมหาไม่เจอบอกว่าอยู่ตรงเนี้ยเขาบอกว่าอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวนะตรงนี้ก็มีเหรอใช่สิตรงนี้แหละแม่ผมหาไม่เจอวันนี้
ดีครับสวัสดีเรียวกัมมันอยู่ที่ขอบผาหรือเปล่าเออหรือมันอาจจะเป็นดอกไม้ที่ขอบผาหรือเปล่าเป็นไปได้นะเดี๋ยวลองดูสิแต่จริงๆไม่รู้สึกว่ามันมีเลยนะไม่รู้สึกถึงการมีอยู่ของมันเลยแต่ผมจะลวกแล้วเอ้ย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 โอ้ยเอาตาตามีหน้าหมดเฉยโอ้ล่ามาได้สูงขนาดนี้เลยทำไมเราไม่เจอจุดสีเหลืองวะจุดสีเหลืองมันไม่น่าหายากนะแต่ผมหาไม่เจอเฉยเลยจุดสีเหลืองเนี่ยเนี่ยมันควรจะอยู่ตรงนี้ดิเอ๊ะอะไรวะดูเหมือนมันจะให้แบบสไลด์ลงมาตรงเนินนี้เปล่าวะก็เป็นไปได้นะแสดงว่าเราจะต้องวิ่งตรงไปข้างบนอาจจะมีจุดลับอยู่นะเดาไว้ก่อนเดาว่าเป็นอย่างนั้นอะไรอ่ะเราจะแว้นขึ้นไปข้างบนกันอาจจะต้องสไลด์มาตรงนี้หรือเปล่ามันดูเหมือนเป็นทางให้สไลด์นะตรงนี้ไหมจุดลับเควสมีไหมเฮ้ยเอาหีบมาสิงสถิตอยู่นี่ได้ไงอะไรเนี่ยลูบี้โอ้ไหนวะหรือเราต้องสไลด์มันไปเองเลยนี่มีอะไรเลยเนี่ยมันบอกโคล็อกซี่อยู่ตรงเนี้ยแต่ผมหาไม่เจอเอ้ยอะไรวะนกแต่มันก็ไม่มีเสียงแบบเฮ้ยอ้าวนี่ไงเฮ้ยอันเดียวกันป่ะวะอันนี้คืออันที่อยู่จุดตรงนี้ไม่ในแผนที่ไม่มีบอกวะอะไรอ่ะมาร์คผิดจุดเหรอแผนที่หลอกผมเหรออะไรวะเจอเฉยเลยนี่ไงมันอยู่ตรงนี้เอาอะไรไปไปอุ๊ยพี่แม่งขุยแม่งขุยโอ้โหจะยังดิพี่โอ้ย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 เออมาเนี่ยไปเก็บเองกินหน่อยแล้วกันนะโดนลุมสกรรมขนาดนี้โอ้ไม่มีอะไรกินแล้วก็ชุ่มก็ช่วยเลยต้องไปทำอาหารหน่อยแล้วบ้างเนี่ยอาหารหมดครั้งยุบ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 
อุ้ยอุ้ยหนอดอกไม้มันก็จะไปโผล่ตรงนู้นนั่นแหละเออโอ้ยเมนนี้เดินวนหลายรอบเลยโอ้โหThe roof's protection is now ready to roll. Okay. We can't move, wah. Mai, Mai, Mai. มือหมดแรงเมื่อกี้ลิงลิงมือหมดแรงมือชามือชาจับน้ำแข็งน้ำแข็งกัดมือว่าทำไมมันไหลซ้อนไหลซ้อนเหลือเกินโอ้โหเยอะไปหมดมีก็โอ้โหโอเคครับนี่ก็คือจุดที่เขามาร์คให้เรานั่นแหละแต่มันต้องไปรับจากตรงนู้นมาโอเคส่วนนี้เคลียร์ไป1เม็ดที่422ยาว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 โอเคอ่ะโอเคมีอีก2จุดที่เราต้องไปเราใส่ไปได้ไหมสีน้ำเงินกับสีแดงน่าจะบนยอดนี้นะนั่นไงเจอแล้วหินโอเค243เอ้ย423 423แล้วก็มาร์คเรียบร้อยอ้าโอเคตรงนี้มีเพิ่มอีกนะใกล้ๆกันจะมีตรงนี้จุดหนึ่งบริเวณนี้จุดหนึ่งบริเวณนี้อีกจุดหนึ่งแล้วก็ไปข้างล่างก่อนแล้วกันนะตรงแถวๆน้ำนี่จุดหนึ่งโอเครู้สึกว่าจะมีไลเนลอยู่ข้างล่างตรงนี้ด้วยนะจุดสีแดงเราไปเล่นกับไลเนลก่อนแล้วกันนะอยากแบบซ้อมมือหน่อยตีเขาบ้างวิ่งเก็บไอ้คอลอสซิสนั่นไงพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มรออยู่นั่นเป็นพ่อหนุ่มสายอะไรนายสายอะไรอ่ะสายดาบเหรอสายดาบใช่หรือไม่สายค้อนป่ะหุ่นค้อนป่ะไอ้ขอโทษแวะมาเยี่ยมมือไปย่อซะงั้นแล้วโอ้ยโอ้เย็นดิเย็นดิเย็นดิเฮ้ยเฮ้ยงงอะไรเนี่ยเฮ้ยแอ่งหมุนแน่เลย
โอ้ยมาแล้วเหรอโอ้ทำไมจังหวะมันเป็นอย่างนี้วะเนี่ยมีอาหารเลยอ่ะเฮ้ยโอ้อะไรวะทำไมมันแบบจังหวะแบบติดขัดไปหมดเลยทำไมจังหวะขาดเกินอยู่ไหนมาซ้อมอีกรอบอีกทีแน่นอนมันต้องล้างแค้น Rivali's gale is now readyกว่าตามันหมุนอีกทีโอ้ยด้อยแกโอ้ยผมเบื่อจอยว่ะชอบไปกดนั่งย่อเขาไปกดนั่งย่อแล้วมันเสียจังหวะคือจอยมันไม่ได้เป็นไรหรอกมือผมเนี่ยกดลงไปเองแหละคือแบบสู้แล้วมันเก่งไงมือมันก็กดแรง สู้มันเก่งไงมันกดแรงอะไรวะRivali's gale is now ready. บับก่อนเย้
เฮ้ยนึกว่าจะไม่รอดหนทางสู่ความรวยเกเรหนึ่งดอกมองอะไรกันโอเค4 2 4โอเค4 2 4แล้วก็มาร์คจุดนี้ทิ้งไปโอเคจุดที่424โอเคแล้วก็มันไหนต่อมีจุดที่หืมข้างบนเหรอมีวาร์ปไหมอ๋อจุดนี้เราเอาไปแล้วนี่สองจุดนี้เรามาร์คไปยังมาร์คจุดนี้กับจุดนี้ข้างล่างยังไม่ได้เอาตรงนี้มีอีกจุดหนึ่งอยู่บริเวณเนี่ยวะนี่มีป่าสองจุดประมาณตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราวาร์ปมานี่เลยโอเคจุดที่ใกล้ที่สุดเลยสี่ร้อยยี่สิบห้าแล้วไปสีอะไรก่อนเดี๋ยวเนี่ยไปสีแดงก่อนแล้วกันนะสีแดงอันนี้มันอยู่ต่ำกว่าสีแดงก่อนเฮ้ยเดี๋ยวของดีน่าต้องเก็บเอ้านี่อยู่นี่เลยเหรอแอะเอาไม่เป็นไรเว้ยนี่อะไรอ่ะจมโคลนปะกำลังจะพูดเลยจมโคลนปะเนี่ยโอ้นี่คนดูดคนดูดเจอคนดูดร้ายจริงๆตาเออยู่บนนี้เหรอไหนอะไหนอะเดี๋ยววะหาไม่เจอช่วยหาหน่อย
อ๋อข้างใต้นี่โอ้ธนูเขาจะหมดแล้วนะอ้าวโอเคอ้าวเท่าไหร่วะเนี่ยกดชิป4เท่าไหร่4 26ป่ะใช่ไหมลืมเลยอ่ะ4เท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยขอวาร์ปเช็คหน่อยดอกไม้เปล่ามันจมอยู่ในกอหญ้าไงใบไม้ปิดอยู่426ถูกป่ะเออ426ถูกละโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปอันนี้เรียบร้อยแล้วครับขอติ๊กทิ้งไป1อันเราจะไปกันที่จุดสีแดงเราจะไปกันที่จุดสีแดงUrbosa's fury is ready.ไวเบอร์ลี่ข้างบนนี้นอนสบายเลยนะแกไม่ตีหรอกเฮ้ยนี่ตัวนี้ตัวร้ายไอ้นี่ตัวร้ายเราจะฆ่าตัวร้ายเรื่องทำร้ายสัตว์นี่อะไรอ่ะอะไรวะพีกเหรอพีกนะพีกเนี่ยวะนี่เปเปอร์โอเคสี่สองเจ็ดโอเคจุดที่427เคลียร์เรียบร้อยอ้าวสวยโอเคไปต่อครับเราจะไปกันที่โอ้โหแล้วอยู่ในซอกเลยเราต้องไปจุดบนก่อนคือจุดสีเขียวเอาโทษทีเอาไม่โดนเอาหมดโอ้โหยิงแรงเว้ยสีเขียววะทางไหนอะทางนู้นผ่านเหลืองแล้วเดี๋ยวค่อยมาแล้วกันไปเขียวก่อนเขียวไปน้ำเงินแล้วค่อยเหลืองฝนตกอีกแล้วก็ลื่นตกเขาพอดีอ่ะเฮ้ยฝนหยุดแล้ววะอะไรวะนั่นไงตรงนี้เป็นช่องหินแปลกๆโอเค428วิวนี้เป็นไงบ้างไหนขอเช็คสินี่แหละแอบอีกชั้นนี้ไหมหงหีบหาบเสียวตกแล้วไปเหมือนกันต่อ
อ้าวนี่ไงหีบจริงด้วยมาแอบอยู่นี่ดาบน้ำแข็งอ้าวเต็มอะไรทิ้งโอ้กระดูกหินหนึ่งสองสามอึ๊บนะเอ้าไม่ตรงเอ้าอะไรอ่ะเฮ้ยอ๋อมีอีก3เม็ดมีแฟชั่นไลฟ์ซิสเรดี้ก้อนมาเม็ดนึงโอเคได้ก้อนอยู่ไหนวะอะไรเนี่ยฮะนี่นี่ก้อนอยู่นี่เมื่อกี้ยังพูดอยู่เลยว่าจะไม่ฆ่าสัตว์กลายเป็นเนื้อไปแล้วโอ้โทษฉันขอโทษโอเค429 429นะไอ้จุดน้ำเงินข้างบนนี่คืออยู่ไหนวะเขาบอกว่าอยู่ตรงกลางนี่เลยนะอยู่ตรงนี้เลยนะไปดูสิที่ตรงนั้นเหรอไหนอะไม่มีเสียงอะไรเลยอะไม่มีเสียงไม่หือไม่เอ่ยแล้วอะโอ้โหบรรยากาศอากาศดีแล้วกันหรือจะไล่เขาทำไมอ่ะ
ของว่ะแล้วไหนโคล็อกซีที่อยู่ตรงนี้อ่ะมูแตกขามือกะในแผ่นที่มาบอกอยู่ตรงนี้อันหนึ่งอ่ะไหนอ่ะมาแกเจอแบบนี้แกเจอที่แบบว่ามาถึงจุดแล้วไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเสียงก็ไม่เรียกร้องสำรวจดูกันนะเราจะเจอเหมือนดอกไม้เมื่อกี้ทำไมไม่มีล่ะเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับธงอันนั้นบอกว่าข้างบนนั่นขึ้นได้ไหมไม่ได้ด้วยขอขึ้นไปดูธงหน่อยน้ำมันจะหมดน้ำมันหมดดูยอดนี้เกียร์ปีนไปหรือแบ็กนั่มอันนี้มีแล้วยอดนี้มีเจ้าของกำลังสงสัยไอ้ธงไงจะลองไปดูที่ธงว่าเผื่อมันมีอะไรนั่นไงจริงด้วย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 อยู่ที่ธงจริงด้วยเห็นปะนี่เลยชัดเลยเอานกหมดโโอ้โหจุดคอลอสซีสอยู่นู่นแต่จุดสตาร์ทอยู่นี่ให้มันได้อย่างนี้สิเฮ้ยมีหีบด้วยจริงๆมันควรจะมาร์คตรงนี้นะไม่ใช่ไปมาร์คตรงนู้นโอเคถ้าล่อนมาน่าจะไม่ทันโอเค430เอาแล้ว430แล้วแล้วก็จุดนี้เคลียร์ไปโอ้โหหาตั้งนานแล้วเนี่ยจุดนี้นี่ลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนเลยกัน
่ะโอเคตรงนี้เราเคลียร์ไปหมดแล้วเราจะไปดูตรงตรงนี้ก็เอาไปหมดแล้วเหมือนกันนะติ๊กเราจะติ๊กตรงจุดที่เราเอาไปแล้วด้วยครับมันมีเว็บไซต์ที่เอาไว้ติ๊กโคล็อกซีสนะใครที่อยากได้ก็ขอผมหลังไมค์ได้นะมันจะได้ง่ายต่อการค้นหาครับเพราะไม่งั้นเราตาลายแน่นอนเอ๊ะตรงนี้มี1เม็ดที่ยังไม่ได้เอาตรงถนน3แยก4แยก3แยกมีอีก1เม็ดโอเคแล้วก็บริเวณตรงนี้มีที่นี่ใช่ไหมตรงต้นไม้นี่อีก1เม็ดแล้วก็ตรงดำๆตรงนี้แล้วก็บนยอดนี้โอเคโอ้เราเคลียร์จุดหิมะนี่ไปได้เยอะพอสมควรนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไล่เคลียร์มันให้หมดเลยตรงนี้เราจะไปยังไงดี มาตรงกลางตรงนี้เลยแล้วกันเราวาร์ปไปสีแดงก่อนดีกว่าไปที่นกโอเคไปตรงนกต่อครับกระเดื่องที่มันชาร์จยิงเราทีเดียวตายฆ่ามันได้ยังไงครับบ้าไอ้ฆ่ามันได้ยังไงบ้างนะครับผมใช้ธนูแอนเชียนฆ่าได้แต่ไม่คุ้มกว่าจะฆ่าวัตถุดิบคุณวิสรุตปกติกาเดียนมันชาร์จยิงเราปกติแล้วถ้าเกิดว่าฝึกเอาโล่ตบกลับนะครับเอาโล่ตบกลับเอาโล่ตบกลับเนี่ยโล่ตบกลับผมก็ไม่ได้เก็บเนี่ยโล่ตบกลับเลเซอร์ที่มันยิงใส่เราเนี่ยตบกลับตบกลับถ้าเราตบโดนทุกดอกนะครับไม่จำเป็นต้องยิงธนูใส่มันเลยเนี่ยตบกลับตบกลับตบกลับจังหวะที่มันชาร์จยิงมาวืดเปี้ยวพัวกับเบ้าตานั่นแหละครับประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าสู้กับมันบวกกันตัวเลยก็ใช้อาวุธการ์เดียนก็ได้ครับอาวุธการ์เดียนไปตีขามันให้หมดก่อนพอตีขามันให้หมดก่อนแล้วเราก็เดินวนรอบตัวมันเนี่ยตีไปเรื่อยๆเดินวนรอบตัวตีไปเรื่อยๆเดินวนรอบตัวพอมันจะยิงเราเราก็เอาธนูธรรมดายิงตามันง่ายนิดเดียวเองยิงตามันยิงตามันมันก็จะไม่ทันได้ยิงเราหรอกอันนี้พูดในกรณีตัวกับมันนะหลายๆตัวก็อีกเรื่อง หลายๆตัวอีกเรื่องนึงหลายๆตัวอาจจะตีไม่ทันนะแบบที่ผมพูดเนี่ยนี่เราจะล่อนไปเอาที่สีแดงนะครับตอนนี้เก็บไป430เมตรละเหมือนจะอยู่ข้างล่างนี่นะเห็นแล้วเห็นได้ไกลเลยปึ๊บโอเค431 431 431โอเคแล้วก็ต้องมาร์กออกยังไงไม่งั้นเดี๋ยวลืมแน่จริงคือถ้าใครเคยเห็นแผนที่โคล็อกซีสนี่น่าจะรู้ว่ามันพรุนขนาดไหนไม่มาร์กนี่ลืมแน่ๆบอกเลยโอเคอะไรอ่ะมีปัญหาปะล่ะจะเอาปะล่ะเรียกใครอ่ะฮะเรียกใครเราอุ้ยโอ้ยมันเอาเว้ยโอ้โห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 แลกกันดิแลกกันดิเฮ้ยไม่โดนปะแน่ไม่เอาแล้วไม่เล่นละเสียเวลาฉันมาเก็บโคโรซิสอ๋อแต่เราวาร์ปไอ้นี่จะเร็วกว่านะเอาวาร์ปไปเลยเร็วกว่าครับต้องเคลียร์เป็นส่วนๆไหมเคลียร์ไปมั่วตัวนี่งงไงจำทิศจำทางไม่ได้431เมตรชาวาโวใช่ไหมชาวาโวชายโอเคไปทางขวาจะมีเอาไปซ้ายก่อนนี่ขวาดิขวานี้โอ้ยใจเย็น
โอ้ยโคตรแรงเลยแอปเปิ้ลโอ้ช้าเหลือเกินอะไรกินได้มาเนี่ยเย็นโอ้ยโอ้ยแทงกันจังเลยนะแทงกันจังเลยนะฮะเฮ้ยมาอีกแล้วเหรอขออีกภาคหนึ่งจะเพิ่งขึ้นจบไปเยอะเหลือเกินเฮ้ยอันคาร์มอนสเตอร์เคมอโอ้เก็บมาทำไมละแขนเนี่ยไหนอะอยู่แถวเนี้ยฮะอันไหนอันนี้เหรออ๋อนี่ไงเฮ้ยเลยเอาอะไรโอเคครับ432มาร์กออกแล้ว432โอเคนี่จบที่เห็นร้านค้านู่นไงไปดูซิว่าเรายังไม่ได้ซื้ออะไรน้ำมันหมดรถคันนี้ใช้เกลือได้มั้ยเอ้ยใช้เกลือได้ด้วยเหรอใส่เกลือไปยังไงมันคือโอ้ครึ่งถังเลยนะเกลือได้อยู่แล้วคันนี้กินเกลือว่ะโอ้เต็มถังเลยว้าไฟสว่างร้านค้ามอนสเตอร์กันไหมอ่ะฮึบฮะเอ้าพ่อค้าคนละคนกันนี่หว่าเอ้ยเพิ่งรู้เนี่ยปกติผมก็ไม่ค่อยซื้อหรอกเฮ้ยไอคนนี้มันไม่มีหน้าหรือมันใส่หน้ากากวะมันไม่มีหน้าว่ะหรือมันหันหลังหันหลังอยู่ปะโถคนเดียวนี่แหละปะโถนึกว่าหน้ากากอะไรโอ้สวัสดียามเด่นเป็นมอ25ต้องมี25ซื้ออะไรได้บ้างชุดดาร์คลิงเราซื้อไปแล้วไอ้ชุดม้านี่ยังไม่ได้ซื้อเลยนะม้ายังไม่ซื้อเลยอืมไอ้ชุดไอ้หัวนี่เราก็ยังไม่ซื้อหัวนี่เรายังไม่ซื้อโอ้ชุดม้ายังไม่ซื้อนะแต่ม้าเราไม่ค่อยใช้อ่ะผมขับม้าขี่ม้าไม่เป็นอุ๊ยๆๆมีอยู่เควสนึงที่ให้ขี่ม้ายิงแคนูเนี่ยโอ๊ยปวดหัวสุดๆไปสีเหลืองต่อโอ้โหโอ้โห
โอ้โหชนต้นไม้ไม่มีอะไรมาดูผมก็จะหมดว่ะเสียงอยู่บนนี้เหรอเฮ้ยมันต้องอยู่บนต้นไม้ไม่ใช่เหรอหรืออยู่บนยอดนี้นี่จริงด้วยอยู่บนยอดนี้เฮ้ยหล่นเอาเฮ้ยเอาเข้ามาในบ้านเฉยเลยโอเค433ครับ433โอเคเรียบร้อยนี่คือจุดสีเหลืองใช่ไหมเดี๋ยวเราไปว่องก่อนโอ้สูงสูงสูงฮึบแปะก่อนเฮ้ยที่หินยักษ์เหรอใช่ไหมใช่จริงด้วยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเฮ้ยมีอะไรใหญ่ๆตีมันไหมอ๋อไลเนลสวยดีจบดีอ้าวเฮ้ยแข็งดับไฟมีป่ะอึ๊บโอ้โมันมาแล้วมาแล้วฮึบธนู3หัวยิงมันยิงมันยิงมันโอเครวยรวยแล้วจุดสีเขียวจุดสีเขียวข้างล่างอะ434เอ้ยไก่จะขึ้นทางแล้วโอ้โหหมอกหนาอีก
ทอดเฮ้ยรอดตายไปอ้าวไม่มีเสียงวะโหลงมาถึงนี่แต่ไม่มีเสียงมาแล้วก็นี่เหรอปีนดูก่อนเฮ้ยหาไม่เจออีกอะอยู่ข้างล่างมีอีกอ๋อมีข้างล่างอีกนี่ไงถ้ำนี่อะไรน้ำหรอไม่ใช่ถ้ำนี่น่าจะเป็นจุดลมยังไงจุดลมแค่เนี้ยไม่มีเสียงเลยอ่ะแถวนี้ไม่มีเสียงเลยอ่ะเมื่อจังมาถึงจุดแล้วไม่เจอเสียงแล้วมันอยู่ตรงไหนอะซอกนี้ไหมโอ้ยไม่เจอเสียงแล้วหมอกก็หนาไม่มีเสียงเลยนะหรือว่าต้องตรงนี้อยากรู้ว่าเควสที่ควรทำมีอะไรบ้างครับดูข้อมูลได้ที่ไหนอย่างมาสเตอร์ซอสที่ผมยังไม่ได้เลยมาสเตอร์ซอสที่ต้องซื้อ DLC ครับมาสเตอร์ซอสนี่ DLC แล้วก็เควสไหนควรทำเหรอจริงๆก็เมนเควสทั้งหมดแหละครับทำเมนเควสทั้งหมดทำเมนเควสทั้งหมดก็อันดับแรกก็ปราบอสูร4ตัวก่อนนั่นแหละฮะปราบอสูร4ตัวให้หมดถ้าเกิดว่ามี DLC ก็ทำเควสอัปเกรดเนี่ยอัปเกรดเห็นป่ะตรงสัตว์อสูรผมซ้ายมือเนี่ยเห็นป่ะมันจะมีเป็นรูปบวกอยู่ข้างใต้เห็นมั้ยครับก็คือผมอัปเกรดมาแล้วมันก็จะรีโหลดเร็วขึ้นแรงขึ้นหรือเปล่าที่ผมไม่แน่ใจนะแต่มันรีโหลดเร็วขึ้นด้วยนะครับทำให้เราสะดวกต่อการใช้งานมากขึ้นครับทีนี้ตรงนี้มีท่าเรือหมายความว่าไงเฮ้ยอย่าเพิ่งโผล่อย่าเพิ่งโผล่ไม่มีเสียงโคล็อกซิสเลยวะไม่มีเสียงเลยอ่ะลมมาแหละเหมือนมันให้ไปตามลมเลยวะอ
ซีตรงนี้หายากใช่ถ้าเกิดว่ามันให้เรามาตรงนี้เหรอแสดงว่าจุดเริ่มจะอยู่ตรงไหนอะจุดเริ่มอาจจะอยู่ตรงนี้เหรออยู่ไหนวะเนี่ยเอ้านั่นอะไรอ่ะนั่นแน่ซา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 โอ้มีแต่แร่จุดโคโลซิสอยู่ไหนโอ้ยนกยังไม่มานั่นแหละเหมือนโล่ทิ้งริวาลีสเกลส์ now ready เอาเป็นว่าเราพักตรงนี้ไว้ก่อนแล้วกันติดตรงนี้ไว้ก่อนมันหาไม่เจอจริงๆนะตรงเนี้ยมันก็มาร์กอยู่ตรงเนี้ยเราไปหาแล้วมันไม่เจอโอเคนี้เราอยู่ไหนวะเนี้ยเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมจุดที่จะไปต่อหลังจากขึ้นมาตรงนี้แล้วโซนน้ำตกน้ำตกอยู่ขึ้นไปมีตรงนี้1เม็ดนี่เอายังนี่เอาแล้วติดเลยตรงนี้ข้างบนนี่เอายังวะเออ1เม็ดนึงดีเยอะมากเอาว้าไปเลยยอยเก็บไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็ต้องครบสี่สามสี่ละโอ้โหไม่ชอบถ้ำนี้เลยอ่ะเฮ้ยมาตรงนี้มีเหรอนะมีตรงไหนวะเนี่ยอ๋อมันมีตรงนี้เม็ดหนึ่งน่าจะบนยอดเนี่ยคิดว่าข้างบนเนี่ยเลื่อนรถมาตัวเนี่ยเลื่อนรถมาตัวThank you.
ก่อนเร็วขึ้นเลยเกือบตายโอ้แล้วแก๊งทอร์ราอยู่ตรงนั้นโอ้โหไม่มีอะไรกินแล้วหอมกินหมดเกลี้ยงเลยปั๊มแอปเปิ้ลแล้วกันโอ้โหเอาแค่นี้ไปก่อนล็อกซีน่าจะอยู่ข้างบนนั้นเพิ่งมายุ่งกับผมนะนี่ไม่อยากเล่นด้วยนี่มันต้องอยู่บนนี้เสียงมาละโอ้โหชาวแก๊งไอ้แกได้ยินเสียงแต่หาไม่เจอไหนวะไหนอะหมดเสียงหมดตรงนี้เนี่ยเสียงว่าอยู่แถวๆนี้หรืออยู่ในนี้วะบอกเอาอยู่ข้างในอ่ะเอ้าอยู่ข้างในเหรออยู่ตรงไหนวะเนี่ยไม่แน่ใจได้ยินแต่เสียงเกือบเบื่อเวลาหาคนล็อกซิ้นแล้วได้ยินเสียงแต่หาไม่เจอเนี่ยมันปวดหัวนะวะหนีป่ะโอ้โหมันอยู่นี่โอ้โหขึ้นไปหาอยู่ข้างบน435โอเคครับ435จุดนี้เคลียร์ไป1จุดนะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มไปไล่ด้านนอกกันแล้วระหว่างทางที่ไปมีตรงนี้ด้วยโอเคแต่ว่าเราออกไปก็จะออกไปก็ลำบากเหลือเกินเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวก็เสียชีวิตกันพอดีน้ำมันเย็นเจี๊ยบอ่ะตรงเนี้ยมันจะลงน้ำตกตรงนี้ไอ้ตรงที่เราจะเก็บอยู่นี่ไม่รอละเฮ้ยไม่ไปอ่ะเฮ้ยไม่ไปอ่ะเอาเฮ้ยอะไรอ่ะเอาทำไมอ่ะล้างใช้ในน้ำเย็นไม่ได้เหรอ
นี่น่าจะเก็บแล้วนะนี่เก็บไปแล้วกดนี่มีปะมันมีในนี้อีกอันหนึ่งด้วยนะไม่เป็นไรเราจะยังไม่ไปตรงนี้เราจะต้องบินข้ามไปก่อนเราจะบินข้ามไปก่อนคือเราพลังหมดเกลี้ยงเลยอะแอปเปิลกูภัยไปก่อนตอนนี้โอ้หีบตกเลยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอเคอันนี้เป็น436โอเคแล้วก็เป็นจุดนี้ที่เราเคลียร์ได้มีที่หนึ่งอยู่ตรงนี้อยู่ในน้ำเลยเว้ยใช่เดี๋ยวไปแล้วไม่ต้องอยู่นี่โอเคขึ้นไปแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวตามไปหน้าก็หมดล็อกเราจะกลับขึ้นไปบนน้ำตกก่อนนะว่ามีจุดหนึ่งที่เราต้องไปเฮ้ยสูงอะไรขนาดนั้นนั่นอะไรอ่ะจงหดนี่แค่ยืนเอาอาวุธร้อนๆเดินอยู่ใกล้ๆก็หดแล้วนะอยากรู้ว่าในนี้มีอะไรอ้าวไฟหมดเลยเฮ้ยได้อยู่มีอะไรไหมเนาะหีบดีโอซีเปล่าเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่หีบธรรมดาเฮ้ยสวยอะไรอะว้าวโล่ว้าวเอาเต็มเฮ้ยโล่นี้แปลก